สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเมื่อหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวร,รปัตนะครับหลังจากที่ได้เห็นคลิปของเดียโก้หลุยซานโตเปิดตัวกับสโมสร b ีจีปทุมยูเนเต็ดจริงๆยังไม่เป็นทางการนะครับเดี๋ยวเจ้าตัวก็คงจะต้องเดินทางมาเซ็นสัญญามาตรวจร่างกายแล้วก็ชูเสื้อหรือว่าถ่ายรูปให้สื่อมวลชนได้เห็นกันอย่างที่ก่อนหน้านี้เนี่ย ทาง BG ก็เคยทำอยู่แล้วทั้งกับสารัฐอยู่เย็นหรือแม้แต่อันเดสตูนเยซึ่งช่วงหลังต้องยอมรับนะครับว่ามีเดียของ BG ค่อนข้างจะร้อนแรงในการใช้ความครีเอทสร้างสรรค์เพื่อทาให้มันเกิดกระแสและที่แน่นอนครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าในช่วงสถานการณ์โควิด1 9กานี่ยการถ่ายทำหรือว่าการควบคุมสถานการณ์ต่างๆมันค่อนข้างจะยากแต่เห็นฟรีเซอร์ชุดนี้แล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่า ค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็วางแผนกันพอสมควรผมอยากจะมารีแคปนะครับเหมือนกับนึกถึงอารมณ์ของคนรีวิวหนังดีกว่าพอเห็นทีเซอร์หนังแล้วเนี่ยคุณเห็นอะไรจากการสื่อสารของทีมงาน BG หรือว่าเห็นอะไรจากเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้บ้างฉะนั้นคลิปของ BG ที่มีการเปิดตัวไม่ได้ยาวมากนักนี่นะครับมันก็มีสัญญาอะไรแอบแฝงอยู่สำหรับแง่คิดต่างๆที่ทำให้รู้จักตัวตนของสโมสรมากขึ้นซึ่งผมจะเล่าให้ฟัง ในแต่ละช็อตเลยนะครับเท่าที่ผมสามารถจับสังเกตได้แล้วก็ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องนี้นะครับผปรบกวนครับอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ทราบว่าผมทำคลิปแบบนี้เมื่อไหร่นะครับช่วงนี้เนี่ยก็แน่นอนทุกกลางคืนอาจจะมีการอัดคลิปบ่อยหน่อยนะครับถ้ามีประเด็นเข้ามาตอนเช้าจะได้มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็สื่อสารกันแล้วก็ช่องทางในการติดต่อนะครับ YouTube Facebook IG แล้วก็บล็อกดิตอนนี้ทยานเข้าสู่80,000แล้วนะครับ1แสน Subscribe ผมเชื่อมั่นว่าสิ้นปีทําได้วันนี้เนี่ยก็จะพูดบ่อยครั้งขึ้นนะครับในการทําคลิปเหมือนเป็นการตอกย้ําพวกเราใครที่ยังไม่กดซับก็เข้ามาเป็นสมาชิกกับผมแล้วเราจะร่วมพูดคุยกันและก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้เข้าไปเล่นเกมแฟนโทปีครับเกม ไทยลีกแฟนตาซีครับก็จัดตัวผู้เล่นเหมือนกับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษแต่ว่าเป็นฟุตบอลไทยความน่าสนใจเหมือนก็คือว่าเราดูฟุตบอลไปด้วยแล้วเราก็มาเล่นเกมนี้ด้วยกันและพอถึงสุดสัปดาห์หรือว่าหลังจะจบเกมเราก็มาร่วมกันนะครับในการที่จะสรุปคะแนนเกทับบัฟแหลกกันในสังคมคอมมูนิตี้นี้ล่าสุดเนี่ยนะครับผมโปรโมทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในห้องซูเปอร์ลีกของคิดไซโคก็มีคนเข้าอยู่นะครับหลักร้อยแล้วนะครับถือว่า ประสบความสาเร็จมากเพราะว่าผมยังไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขึ้นให้นะครับว่าใครอยากจะเข้ามาเล่นในห้องซุปเปอร์ลีกของคิดสาโขงนี่เลยครับคุณขึ้นตามนี้เลยครับ QR code ขึ้นอยู่แล้วนะครับที่มือของผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนยังหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนไม่ทันเหมือนเดิมครับ ให้เวลา10วินาทีหยิบโทรศัพท์ของท่านให้พร้อมสำหรับคนที่ติดตามอยู่ผ่านสมาร์ททีวีและดูผ่านคอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เปิดไลน์นะครับแล้วก็เปิดในปุ่มที่เอาไว้สแกน QR Code ค้แล้วคุณสแกนเดี๋ยวนี้คุณจะเข้ามาในห้องซุปเปอร์ลีกของคิดไซโคงนับ 3, 2, 1ปล่อยภาพและสแกนครับ โอเคเรียบร้อยผมว่าไม่ยากนะครับส่วนวิธีการเล่นหลายท่านก็ถามเข้ามาเข้าไม่ได้บ้างเด้งออกบ้างจริงๆเนี่ยได้ทั้ง2ช่องทางโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น Android หรือจะเป็น iOS นะครับทั้ง iPhone หรือว่า Samsung คุณใช้ได้เลย 2ช่องทางนี้เล่นได้สำหรับแฟนทอปี้นะครับแล้วก็เข้าไปโหลดได้ถ้าเกิดว่าคุณยังเข้าห้องของคิดไซคโค้งไม่ได้จาก QR Code นี้คุณเข้าผ่านล็อกอินในเบราว์เซอร์ก็ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับของ f a n t o p ี้ .com นี่แหละคุณเข้าไปได้เลยแล้วคุณก็เข้ามาเลือกในช่องซูเปอร์ลีจริงๆเนี่ยมันมีวิธีการว่าเข้ามาในห้องผมยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดู QR โคดนี้อีกทีนึงอันนี้จะเป็น QR โคดเพื่อ สาธิตวิธีการเล่นเกมนี้เผื่อใครยังเล่นม่เป็นแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจนะครับจะดูแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะไม่ดูหรอกอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมเล่นพร้อมพวกคุณเลยจะเล่นไปพร้อมๆกันจัดตัวพร้อมกันเพราะว่าสัปดาห์นี้ยังไงมันก็ไม่ได้มีแข่งเพื่อจัดคะแนนอยู่ละเดี๋ยวไปจัดคะแนนสัปดาห์หน้าช่วงเนี้ยผมก็จะแนะนำเกมนี้แล้วก็จะแจกไอเทมให้กับพวกคุณในทุกๆวันวันนี้ ทำความรู้จักกับเกมนี้ไปก่อนเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในห้องนี้นะครับแล้วคุณติดตามความเคลื่อนไหวรายวันพร้อมกับข่าวสารรับรองสนุกแน่นอนอ้าวคราวนี้ติดตามข่าวสารกันนะครับเรื่องของเดียโก้หรือซันโตกับคลิปที่ผมเห็นมันมีอะไรที่น่าสนใจและน่าสังเกตกันบ้างครับ ดูคลิปแล้วก็แน่นอนครับแนวทางของทีมงานมีเดีย BG เนี่ยนะครับภาพสวยโทนสีดีแล้วก็เล่าเรื่องด้วยภาพ แต่สุดท้ายเนี่ยมันมีความหมายซ่อนอยู่นะครับในแต่ละซีนฉะนั้นเนี่ยผมจะอธิบายแบบเฟรมต่อเฟรมที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดสําคัญที่กเราควรจะรู้จักสโมสร BG ให้มากขึ้นถ้าเป็นแฟน b ีผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะรู้อยู่แล้วแต่บางท่านอาจจะไม่รู้ถ้าพร้อมแล้วก็ตามผมมาครับเปิดประากแรกนะครับในห้องแต่งตัวนักเตะที่มีโคชโอง่งดุสิตเฉลิมแสนอยู่ในซีนนี้ตอนที่กล้องจับไปที่นาฬิกาเวลา7โมงเช้าก็คือต้องการสื่อความหมายถึงความสำคัญของเลข7 ซึ่งรอการเฉลยตอนท้ายเรื่องครับคัดต่อมาเนี่ยเปิดกล่องเจอเสื้อแข่งสโมสรอ,อันนี้เราคงเข้าใจตรงกันก็คือปูเข้าเรื่องเปิดตัวนักเตะใหม่แน่ซึ่งกระแสะในช่วงที่ผ่านมาก็มี2คนนะครับหัวหอกที่เป็นข่าวกับทาง BG ปรปทุมทั้งเดียโก้หรือซานโต้และก็ทีรศิลป์แดงดาแน่นอนจากไทม์ไลน์แล้วก็โอกาสว่าใครจะมาก่อน ทุกคนคงทราบดีนะครับว่ายังไงก็ต้องเดียโก้แน่เพราะว่าลีกของมาเลเซียจบการแข่งขันก่อนขณะที่เจลีกของทีรศินเนี่ยยังอยู่ในช่วงท้ายฤด,ดูกาลแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือฉากต่อไปมากกว่าครับตัดไปที่ห้องนอนของใครก็ไม่รู้ครับแต่พอได้ยินเสียงเท่านั้นแหละจบเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้พูดไทยก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากดดีอโก้หรือซานโตซึ่งเสื้อที่ส่งไปถึงเตียงนอนของเขา สโมสรเนี่ยต้องประสานกับโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่กักตัวในไทยล่วงหน้าเป็นเดือนนะครับเพื่อเอาเสื้อตัวนี้เนี่ยไปฝากไว้ให้กับเดียโก้เมื่อเขาเดินทางมาถึงโดยที่ทีมงานของบีจีแล้วก็เดโอโก้ยังไม่ได้เจอหน้ากันแบบโตเป็นเป็นเลยนะครับทำทุกอย่างตามมาตรการของสอบ,บคอแล้วทุกสิ่งที่ไปฝากไว้ให้กับเดียโก้เนี่ยก็ต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ดังนั้น ห้องที่เราเห็นก็คือโรงแรมในไทยที่เดียโก้พักอยู่ในการกักตัว14วันเดินทางมาถึงไทยตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนและเขาจะได้ออกมาอีกทีหนึ่งก็คือวันที่14ทธันวาคมและคนที่ถ่ายคลิปในช็อตสำคัญนี้ก็คือตัวของเขาเองครับทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนตามสคริปที่ทีมงานส่งให้ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่า ในซีนตอนจบที่เขาเปลี่ยนมาใส่เสื้อ BG แล้วก็หันหลังโชว์เบอร์เสื้อใหมายเลข7็เป็นการตั้งกล้องไว้เองครับไม่ได้มีใครถ่ายให้นะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่สามารถทําได้อยู่แล้วครับการเข้าไปในพื้นที่สเตทควอนทีนเป็นไปไม่ได้ครับตามมาตรการสรุปนะครับก็หมายความว่าที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะเปลี่ยนใจย้ายกลับมาร่วมทีมบุรีรัมย์รอบ2ก็ไม่เป็นความจริงครับ และก็เป็นเพ็ยงแค่ข่าวลือเพื่อจุดประเด็นสร้างกระแสซึ่งทั้ง DG แล้ะก็บุรีรัมที่ตกเป็นข่าวกับนักเตะก็มืออาชีพพอที่จะไม่ออกมาให้ข่าวอะไรมากนักถ้าไม่จําเป็นแล้วก็เดินหน้าทํางานของตัวเองต่อไปเพราะว่าสุดท้ายความจริงก็คือความจริงครับและอีกหนึ่งความลับนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแต่มันมีความหมายสําหรับสมสรนนั่นก็คือเรื่องของเลข7 ที่ไม่ใช่แค่เบอร์ใหม่ของดิโอโก้ครับแต่ว่าเส้นทางเนี่ยมันชัดเจนด้วยการสื่อสารในเชิงสัญ,ญลักษณ์ซึ่งจะตีเป็น2ความหมายก็ได้ทั้งเวลา7จ็ดมงเชา้าในซีนเปิดเรื่องของทางโคชโอ,องคดุสิทธิ์เฉลิมแสนในห้องแต่งตัวของนักเตะที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ต้องการสื่อสารเรื่องของเวลาเท่านั้นแต่เมื่อรวมกับเบอร์เสื้อหมายเลข7ของศูยน์หน้าคนใหม่ชาวบราซิลบวกกัน 7โมงเช้ากับเสื้อหมายเลข7รวมกันก็คือ14 14คืออะไรเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังหรือนะครับจะตีความหมายอีกแบบก็ได้คือไทม์ไลน์ของเนื้อเรื่องเริ่มต้นตอน7โมงเช้าก่อนที่จะมีการโพสต์คลิปนี้เปิดตัวผ่านทางแฟนเพจของสโมสร BG ปรปทุมยูเนเต็ดเป็นคลิปเปิดตัวเดียโก้ให้กับพวกเราได้เห็นกันในเวลาหนึ่งทุ่มหรือว่า1 9นาฬิกาซึ่งเข็มสั้นของนาฬิกาก็คือเลข7บวกกัน ก็คือ14ความหมายของเลข14คืออะไรก็คือวันเกิดของคุณปวินพิรมพักดีประธานสโมสรน,นั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยสงสัยมาแล้วว่าทําไมสโมสรถึงให้ความสําคัญกับเลข14มากแล้วก็เคยทําคลิปไปแล้วเกี่ยวกับความหมายของหมายเลข114ทําไมนักเตะที่จะเป็นตํานานของสโมสรแห่งนี้ต้องลงสนาม114เกมทําไมไม่ลงมืที่อื่นเขา100เกมก็พอแล้วคําตอบก็คงชัดเจนแล้วนะครับ ใครสนใจเนี่ยอยากจะย้อนไปดูคลิปนั้นผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะครับในชื่อตอนว่าเงินตราบวกเกียรติยศเท่ากับพักดี BG114 นี่ครับนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมเก็บมาฝากกันเป็นการรีแคป คลิปนี้ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นในมุมมองของผมนะครับซึ่งแน่นอนทีมงานมีเดียของ BG ยังมีลุ้นจะสร้างเซอร์ไพรส์ต่อแน่สำหรับการเดินทางมาของเดียโก้หรือซันโตหลังจากที่กักตัวเสร็จแล้วเขาจะมาเปิดตัวกับสโมสรอ,อย่างไรตรวจร่างกายเสร็จเซ็นสัญญาเดี๋ยวคงจะได้เห็นกัน ผ่านทางสื่อแน่แนและทั้งหมดนี้คือคิดไสโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ4ช่องทาง YouTube Facebook IG และก็บล็อก i t อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันได้และที่สำคัญใน YouTube กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนและตอนนี้ที่เราต้องจำให้ขึ้นใจนอกเหนือจากการติดตามผมทาง YouTube แล้วอย่าลืมเข้าไปเล่นกันครับไปเล่นเกมกับแฟนทปี แฟนตาซีไทยลีกครับผมเปิดห้องไว้เรียบร้อยแล้วชื่อห้องว่าคิดไสโค้งในซุเปอร์ลีกนี่แหละครับ หลายคนอาจจะงงนะครับว่ามันคือเกมอะไรเดี๋ยวหลังจะเล่าให้ฟังแต่ที่แน่ตอนนี้คุณเข้าไปอยู่ในห้องนั้นก่อนนะครับผมมี QR code ให้ QR code เดี๋ยวขึ้นมาเลยระหว่างที่พูดตอนท้ายคลิปเนี่ยนะครับใครสนใจก็สแกนกันได้แล้วเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ใน Facebook ด้วยนะครับก็ปักหมุดไว้เลยด้านบนใครที่อาจจะดูคลิปนี้ไม่มีเวลาในการสแกนหรือว่าดูผ่านโทรศัพท์คุณก็เข้าไปที่ Facebook ของคิดไซโค้งแล้วคุณก็เปิดเอาโทรศัพท์สแกน QR code นั่นแหละครับ เดี๋ยวก็จะได้เข้ามาเป็นสมาชิกกับเรานะครับมาร่วมกันเล่นสนุกดีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแจกไอเทมในคลิปต่อไปซึ่งไอเทมเด็ดๆทั้งนั้นนะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ทุกวันเวลาดูคลิปเนี่ยเอาข่าวสารไปเอาไอเทมไปแล้วสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเรามาจัดตัวร่วมกันถ้าคุณมีไอเทมเยอะคุณก็มีโอกาสที่จะได้ใช้แล้วก็สร้างความได้เปรียบในการเล่นในการเปลี่ยนตัวผู้เล่นซึ่งการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับมันมีเงินจํากัดแต่ใครในะอยากรู้วิธีการเล่นเอาเป็นว่า เดี๋ยวขึ้น QR code อีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับเป็น QR code ที่สอนวิธีการเล่นเล่นในห้องคิดไซโคเนี่แหละแล้วก็ดูว่ามันมีกติกาอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยๆทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันตอนเนี้อย่าเพิ่งซีเรียสนะครับยังมีเวลาอีกประมาณสักเกือบๆกือบงอาทิตย์คุณดูคลิปของผมและคุณก็ค่อยๆนะครับทำความเข้าใจตอนนี้เข้ามาอยู่ในห้องก่อนแล้วเดี๋ยวเราเล่นเกมพร้อมกันผมก็ยังไม่เก่งมากแต่ผมก็จะเล่นและผมก็จะใช้วิธีการของผมในการที่จะวิเคราะห์นักเตะดูซิว่าเรื่องจริงกับเกมเ มันจะมีความเป็นหนึ่งเดียวกันได้หรือไม่และทั้งหมดนี้คือคิดไสโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เจอกันไหมเดี๋ยวดูข่าวสารก่อนนะครับแต่ที่แน่อย่าลืมติดตามเชียร์ฟุตบอลไทยลีกด้วยนะครับมีเกมนัดตกค้างระหว่างการท่าเรือกับเมืองทองและเดี๋ยวมาวิเคราะห์สถานการณ์กันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย จะได้1ใน4เลยหรือเปล่ากับเกมของท่าเรือเมืองทองถ้าเกิดเมืองทองชนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดท่าเรือชนะจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราติดตามในคลิปต่อไปสวัสดีครับ